message 2 of 2 ignite and dance at Tomato Shrine ข้อนี้เราจะต้องไปจุดไฟแล้วก็เต้นยังศาลเจ้ามะเขือเทศเราสามารถไปทำได้2ที่นะคะที่แรกเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ที่ด้านล่างของแมปบริเวณ Flush Factory เราไปตรงนี้นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ไม่ถึงโรงงานนะคะมันจะเป็นจุดที่เป็นที่จอดรถมะเขือเทศก่อนค่ะพอบินมาใกล้ๆก็จะเห็นเองนะคะว่าจะมีรถฟู้ดทรัคจอดอยู่เจ้าศาลเจ้ามะเขือเทศมันก็จะอยู่ที่นี่แหละค่ะบินลงไปถ้าเกิดว่าเห็นคนก็อาจจะหลบๆก่อนนะคะเผื่อโดนยิงตายเราเข้าไปอินเทอร์แอคนะคะพอกดอินเทอร์แอคเสร็จเนี่ยมันจะมีขึ้น 1/2 สิ่งที่เราต้องทำต่อไปไม่ใช่การไปอีกที่นึงนะคะแต่ว่าเป็นการกดอีโมดค่ะอีโมดอะไรก็ได้เต้นท่าไหนก็ได้ท่าเบสิกท่าดีฟอลต์อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็จะผ่านเควสในส่วนที่2อันนี้เรียบร้อยค่ะส่วนอีกที่นึงนะคะมันก็จะอยู่ที่พิซซ่าพิทนะคะใกล้กับฟาร์มใกล้กับอีออนชาร์ดนะคะก็เราไปที่ร้านพิซซ่านี้ได้เลยค่ะจะเดินไปบินไปหรือว่าขับรถไปก็ได้นะคะเห็นอาคารเราใช่ไหมคะนี่แหละค่ะอีกที่นึงที่เราสามารถทำเควสได้ตอนที่เพื่อนๆไปเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นเนาะจุดที่ต้องทำนะคะจะอยู่บริเวณชั้น2จะขึ้นไปจากตรงไหนก็ได้แต่ว่าไซมักจะขึ้นมาทางด้านหน้าเพื่อให้ตัวไซเองไม่งงเวลาทำคลิปนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้ยังไม่ใช่นะคะมันจะอยู่บริเวณเจ้าซิงค์นะคะหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ฉันคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ก็ลองไปดูมุมอื่นนะคะแต่ว่าเป็นที่ชั้น2นี้แน่นอนถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ iHem Shop ค่ะจากนั้นดูที่ขวาล่างตรง Support a Creator ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านานกดแล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของซายนะคะพิมพ์แล้วกด Accept จากนั้นก็จะเห็นว่ามันขึ้นชื่อเป็น Creator Code ของซายหรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง Skin PX หรือว่า Glider ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสะดวก Donate ผ่านช่องทาง True Money นะคะก็สามารถทำได้ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอเลยค่ะ